จะดีกว่าให้เวลาพิสูจน์ว่าคำว่ารักหรือเพียงแค่คำพูดหรือยังจริงจากหัวใจเพื่อวันเหงาๆที่เราต้องร่างไกลจะทำไม่ได้รู้ว่าเรายังต้องการกันอยู่อีกไหมหากว่ามีใครสักคนที่เข้ามาและทำให้เธอขอให้ลืมเขาไปแต่ใจของฉันไม่เคยจะให้ใครมาทำให้ใจหวั่นไหวจะเฝ้ารอรับต้นไม้ให้เวลาค่อยๆทบทวนเรื่องระหว่างเราว่ารักยังอยู่ไหมหากต้องห่างกันไปจะเป็นอย่างไรจากนี้แต่จะหากว่าเธอไม่เหงาหากว่าเราไม่คิดถึงกันหากสุดท้ายรู้ที่เราห่างกันไม่ทำให้รู้สึกเหงาใจก็ไม่ควรกลับมาอีกแล้วอยากทางชั่วคราวก็คงเปลี่ยนเป็นชั่วนี้จะเหลือแค่เพียงภาพทรงจำแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำดีที่สุดทบทวนว่าเธอและฉันยังรักกันอยู่ไหมหากต้องห่างกันไปจะเป็นอย่างไรจากนี้ตาเธอหากว่าเธอไม่เหงาหากว่าเราไม่คิดถึงกันหากสุดท้ายเราที่เราห่างกันไม่ทำให้รู้สึกเหงาขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับปรางหน่อยครับสวัสดีค่ะพี่ต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยหนูตื่นเต้นมากอ่ะเป็นใช่ไหมคะว่าเป็นรายการที่ตอบรับเร็วที่สุดแล้วพอตอบรับไปแล้วขอบคุณครับหนูก็ไปเปิดดูแล้วหนูก็โหอันเซ็นเมสเซจทันเลยอ่ะไม่ทำไมอ่ะคือพี่ๆที่มาร้องทุกคนคือเพราะมากคือคอนเซ็ปต์เนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องเป็นศิลปินอย่างเดียวเลยคือเราต้องการคนที่เขาชอบร้องเพลงค่ะแล้วรู้ว่าปางร้องเพลงได้หนูชอบร้องเพลงมากรู้เพลงนี้ชื่อว่าหากว่าเราไม่คิดถึงกันค่ะคือต้องบอกก่อนปกติเนี่ยหนูชอบร้องเพลงมากแต่เป็นคนไม่ชอบฟังเพลงเศร้าเลยจนมีช่วงชีวิตหนึ่งค่ะสดสดร้อนๆเหมือนกันกลายเป็นชอบฟังเพลงเศร้าขึ้นมาค่ะพอพี่โตติดต่อมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงหนึ่งของชีวิตอ่ะ
ให้มันเป็น memories อยู่ในเทปนี้แล้วกันว่ามันเคยแบบทัชชิ่งเราขนาดนี้ปกติหนูไปที่ไหนหนูจะไม่ค่อยร้องเพลงเศร้าเลยค่ะนี่เป็นรายการแรกนะคะโอ้โดยการที่เวลาร้องเพลงอะไรกับปิโนตัวเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราได้อยู่ใกล้กับเพลงนั้นเราจะได้อยู่ใกล้กับอินเนอร์อารมณ์เราอะไรบางอย่างมากขึ้นใช่ค่ะรู้สึกเลยรู้สึกว่าแบบเราอยู่ในความสัมพันธ์นั้นมาในเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะคะมันทำให้เราอาจจะมองไม่เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วเพลงเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีสเปซให้กันและกันบางทีเราอาจจะfigure out ก็ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคืออะไรเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตก็จริงแต่ว่าเราเลือกที่จะทำสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรามันดีที่สุดนะคะคือสุดท้ายถึงแม้มันเหลือแค่ความทรงจำอะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้วประโยคนี้คือประโยคที่ทัชมากเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่ว่ามันจะจบยังไงก็ตามอะมันก็ดีที่สุดใช่ค่ะใช่ค่ะนี่หนูก็เลยชอบเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าที่ดีค่ะร้องอยู่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเขารู้สึกเยอะเข้าใจนะเข้าใจเลยฟังมาแบบที่พูดมาเข้าใจหมดทุกอย่างเลยอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้มาเป็นโอนายครับให้ปรางเลือกไปแล้วนอกจากเพลงเมื่อกี้มีเพลงอื่นไหมมีค่ะเพลงนี้ตั้งใจเลือกมาเลยเพราะว่าเป็นหนังที่บางชอบมาก City of Stars ค่ะ City of Stars ของ Original Soundtrack ของ La La Land พี่ก็มี memory กับเพลงนี้ที่มีความพี่ก็มีความเล่าแล้วพี่เล่าแล้วค่ะรอบนี้ La La Land เนี่ยเป็นหนังที่แบบพี่ดูแล้วพี่ชอบมากในมุมของดนตรีอ่ะชอบมากฉากที่ชอบสุดพี่ว่าน่าจะเหมือนกันฉากจบใช่ไหมคะฉากสุดท้ายอ่ะใน Jazz Bar ฉากที่ Jazz Bar ที่เพลงเล่นเป็นโนอยู่อ่ะแค่หันมาสบตาเออเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหันไปมองหันไปหาใบเลยบอกว่าเราจะเป็นกันอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหันไปใบก็น้ำตาไหลเหมือนกันผมก็ถามเขาว่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดมีแบบนักธุรกิจใหญ่ๆหรือมีอะไรมาเนี่ย วันนึงจะเป็นอย่างนี้ไหมแล้วดันแล้วเราดันเล่นเป็นโนเหมือนพระเอกด้วยใช่ไหมคือแบบคิดในใจเลยคือแบบนี่จะเป็นเราในประมาณ10ปีข้างหน้าไหมอะไรเงี้ยคือเราจะกลายเป็นศิลปินที่เล่นอยู่แล้วเขาก็แบบมานั่งดูเขาคงตอนนี้เปลี่ยนใจไม่ทันแล้วนะเหมือนจะตอนนี้ถ้าเปลี่ยนใจไม่ทันแล้วได้ละโอ้ยดีใจค่ะหนูชอบเพลงนี้มากนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าไม่เคยร้องเพลงนี้เลยไม่เคยร้องเลยฉันพี่จะขออนุญาตเปิดโน้ตนะครับเห็นไหมคะรายการนี้สดมากจริงๆค่ะเลยตื่นเต้นมากจริงๆต้องให้ปรางแล้วปรางเขาบอกว่าไม่เคยไปรายการไหนสดขนาดนี้ใช่ไหมครับไหนเล่าหน่อยจนแบบจะถึงวันที่อัดวันนี้แล้วอะค่ะหนูต้องแบบให้ผู้จัดการไลน์มาว่าพี่สรุปพี่เอายังไงอะคะเพลงที่หนูเลือกไปพี่โอเคหรือเปล่าหรือว่าให้ลองเป็นประมาณไหนกี่ท่อนกี่เวอร์สกี่ฮุกอันนี้ซ้อมตอนนี้เลยค่ะซึ่งอันนี้เอาตอนนี้เลยนะครับก็กดโน้ตเลยเพราะว่าเพลงนี้มันมีท่อนอื่นๆไงพี่จำไม่ได้อ่ะก็ได้ร้องตามโน้ตไปด้วยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะสดจริงๆเนี่ยนี่ผมสดสำหรับผมด้วยเนี่ยCity of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.To open the world and send them breathing, a voice that's
says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is crazy feeling, a rat-tat-tat on my heart. Think I wanted to stay, city of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. สดมากสดมากสดกับทางนี้ด้วยไม่เคยร้องนี่คือนั่งอัดคือร้องเพลงคู่แต่ไม่ได้สบตากันเลยเพราะว่าผมอ่านโน้ตเมโลดี้อยู่ว่าเขาร้องอะไรอยู่เลยครับจริงๆแล้วเราเจอกันเมื่อนานมาแล้วทีนึงใช่ไหมครับนานมากค่ะปรางเล่นเราเจอกันในละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์แล้วก็เจอปรางนี่ปรางเล่นใช่แล้วมันก็เล่นไวโอลินด้วยนานที่ต่อเล่นเป็นโนนานมากแต่หนูมีรูปนะนะครับหนูถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวเอามาให้ดูขึ้นอินเสิร์ตเลยไม่กล้าดูเลยตอนแรกที่หาไม่กล้าดูใจหนูก็เจอก็ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรหรอกเผื่อเราต้องฆ่าตัวเองในรายการหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้อยากจะดูตัวเองตอนหลายปีก่อนเท่าไหร่ใช่แต่ถ้ามีก็เออก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เหตุผลที่เชิญปรางมาครับนอกจากร้องเพลงเพราะแล้วปรางยังเล่นเครื่องดนตรีได้ด้วยเล่นอะไรครับปกติเล่นไวโอลินเล่นมาตั้งแต่เด็กไหมครับเล่นมาตั้งแต่ประมาณอายุ13อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาพจำเลยเพราะว่าเวลาเราเปิดไอจีเราถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นคลิปที่ปรางเล่นอยู่ตลอดค่ะฉะนั้นวันนี้ขอควายเล่นได้ไหมครับเล่นหน่อยครับจนวันหนึ่งที่เธอจากฉันไป
ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ดูอยู่คงแบบนั่งยิ้มอยู่อ่ะผมรู้เลยแบบเพราะเพื่อนๆผมคงนั่งดูแล้วยิ้มอยู่แน่นอนเพราะทุกคนตื่นเต้นมากพอบอกว่าเนี่ยปรางเข้ามารายการทุกคนบอกว่าจริงเหรอมีแต่คนขอมาอะไรเงี้ยเราได้เห็นลูกนักแสดงได้เห็นลูกนักร้องได้เห็นลูกเล่นไวโอลินด้วยใช่จริงๆคือรู้ไหมคะว่าความฝันบางตั้งแต่เด็กนะคะจะพูดเสมอว่าอยากเป็นนักร้องเหรอใช่ค่ะคือการร้องเพลงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะการร้องเพลงจริงๆแล้วพี่เชื่อว่าเด็กๆทุกคนอ่ะชอบร้องเพลงใช่ไหมคือทักษะการเล่นดนตรีไม่ว่าจะเป็นเล่นเปียโนเล่นไวโอลินหรือว่าร้องเพลงเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราเรียนหรือว่าที่เราซ้อมมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นศิลปินอย่างเดียวแล้วเราสามารถทำอย่างอื่นได้แต่มีดนตรีในชีวิตดูรู้ว่าแบบเรามีความสุขมากจริงๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่ให้เกียรติเปียโนได้นะช่วงนี้ฝากผลงานในช่วงนี้ให้เล่นละครหรือว่าทำอะไรบ้างครับค่ะก็ยังมีละครให้ติดตามอยู่เรื่อยๆจริงๆก็ติดตามปรางทาง Instagram ก็ได้ค่ะ Lady ปรางก็จะอัปเดตผลงานอยู่เรื่อยๆค่ะฝากติดตามด้วยนะครับเพลงสุดท้ายวันนี้ปรางอยากร้องเพลงอะไรครับเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ชอบมากค่ะแล้วก็กำลังใจสำหรับปรางในการใช้ชีวิตเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะแล้วยิ่งช่วงที่ผ่านมาค่ะได้กำลังใจดีๆเยอะมากแต่สุดท้ายนะคะหนูได้ข้อคิดมาอย่างหนึ่งว่าสุดท้ายเราไม่ว่าเราจะได้รับกำลังใจแบบมากมายจากคนที่เรารักแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจที่เราให้ตัวเองค่ะจริงสำคัญมากที่สุดถ้าเราบอกตัวเองว่าเราจะก้าวต่อไปไหวมันทุกอย่างมันจะไปได้ค่ะรอกำลังใจจากคนอื่นบางทีมันไม่ทันใช่ค่ะเวลาเราดิ่งเวลาเราเศร้าเราดิ่งมากๆเนี่ยมันเราต้องหันที่จะให้กำลังใจตัวเองให้ได้นะก็เลยเพลงนี้อยากจะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะว่าฉันนั้นจะมี
กับฉันขอซื้อกับเราหน่อยครับโหหนูร้องไปหนูก็ตื่นเต้นเลยเนี่ยมันไม่เหมือนตอนซ้อมเลยอ่ะพอลืมตาขึ้นมาพี่ต๋อบอกออกไปอีกรอบหรอคะได้ค่ะมองแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันมีเสน่ห์เท่ากับความสดครับฉะนั้นเนี่ยพี่เล่นตอนซ้อมอีกอย่างเล่นจริงไม่ได้แปลว่าจะเล่นเหมือนเดิมครับโอ้ยสนุกจังเลยค่ะสนุกมากขอบคุณครับขอบคุณครับ